ใครๆก็คงจะคิดว่าเปลือกไข่นั้นบอบบางแตกง่ายแต่ถ้านำไข่หลายฟองมาเรียงต่อกันเปลือกไข่ก็จะสามารถรับน้ำหนักได้อย่างคาดไม่ถึงที่เราสามารถขึ้นไปเดินบนไข่หรือวางก้อนอิฐไว้บนไข่ได้ก็เป็นเพราะว่าเปลือกไข่มีแคลเซียมคาร์บอนเนตหรือหินปูนเป็นองค์ประกอบหลักและรูปทรงของไข่ที่มีลักษณะเป็นหลังคาโค้งก็จะช่วยกระจายน้ำหนักที่กดลงมาได้เป็นอย่างดีเพราะแบบนี้เปลือกไข่จึงแข็งแรงปกป้องตัวอ่อนที่ได้รับการผสมน้ำเชื้อเอาไว้ด้านในได้แม่ไก่จึงสามารถนั่งทับหรือนั่งกบไข่ได้โดยที่มันไม่แตกนั่นเองเรื่องสนุกเกี่ยวกับไข่ยังไม่หมดมาคิดกันต่อไข่ไก่2ใบนี้ใบไหนคือไข่ที่ต้มสุกแล้วลองหมุนไข่ทั้ง2ใบในแนวนอนแล้วใช้นิ้วแตะให้ไข่ทั้ง2ใบหยุดสังเกตเปรียบเทียบกันให้ดีดูที่ไข่ใบแรกแตะปุ๊บหยุดทันทีเป็นไข่ต้มสุกส่วนไข่ใบที่2ที่เมื่อแตะแล้วปล่อยมือก็ยังหมุนต่อได้เป็นไข่ดิบที่เป็นแบบนี้ก็เพราะไข่ต้มจะมีเนื้อด้านในแข็งและติดกับเปลือกเป็นเนื้อเดียวกันเวลาหมุนไข่ทั้งเปลือกและเนื้อในก็จะหมุนไปพร้อมกันเมื่อแตะให้ไข่หยุดไข่ต้มก็จะหยุดได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นไข่ดิบที่เนื้อในเป็นของเหลวเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระม้วนของเหลวข้างในจะไม่หยุดเคลื่อนที่ในทันทีเมื่อเราแตะพอปล่อยนิ้วออกไข่ดิบจึงยังหมุนต่อไปได้อีกการทดลองง่ายๆเกี่ยวกับไข่แบบนี้เรนเจอร์ทางบ้านลองเอาไปทำตามกันดูได้เลยนะสนุกแน่นอน